ล่าสุดนะครับเราจะเห็นว่ามีหลากหลายบริษัทในตลาดหุ้นไทยนะครับกำลังกระจายความเสี่ยงด้วยการเข้าไปลงทุนนะครับในต่างประเทศโดยพ้องยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานล่าสุดนะครับเอโก้ครับหรือว่าบริษัทผลิตไฟฟ้านะครับออกมาเปิดเผยการเข้าไปซื้อกิจการโรงไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ในทันทีเลยครับโดยคุณเทพพัน์เทพพิทักษ์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอโก้กรุ๊ปครับออกมาระบุว่าบริษัทนะครับได้เข้าไปมีการเคลื่อนไหวนะครับโดยบริษัท E c o r i รเซ็กซนะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยเทียโกถือหุ้นทั้งหมดครับได้ปิดดีลเข้าไปซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ49ในรถไอแลนด์ t เ t ท e อ e เนอรี่เซ็นเหรือว่า r รเซซนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังางานความร้อนครับที่ใช้กา๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมีกำลังการผลิต6 0 9เมกะวัตต์นะครับตั้งอยู่ในเมืองจอร์สตันรถไอแลนด์สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จแล้วเมื่อวันที่2ี่มีนาคมที่ผ่านมาโดยการเข้าไปซื้อกิจาการรรในนสหััค้้งี ส่งผลให้เอ o โ r กรุ๊ปครับมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก298เมกะวัตต์และยังสามารถไรับรู้รายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ในทันทีหลังจากวันที่ปิดดีลนะครับซึ่งมรวมกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าไรเซ็กซ์แล้วปัจจุบันเอ o โ r กรุ๊ปนะครับมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม6,202เมกะวัตต์ครับ มาดูเรื่องทิศทางราคาแก๊สที่พุ่งสูงขึ้นนะครับก็ผลักดันให้หลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราคาแก๊สได้รับไรายได้เพิ่มเติมขึ้นตามไปด้วยครับล่าสุดเองนะครับทาง W P คาดการณ์ว่าทิศทางราคาแก๊สถูงต้มในบ้านเราที่ปรับตัวบวกขึ้นมาจะทําให้เรื่องของรายได้นะครับทะลุกว่า17,000กว่าล้านทีเดียวครับคุณชมกระบวนพุ่มพันธุ์ม้วนนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ W P Energy หรือว่า W P นะครับท่านบอกว่าแนวโน้มธุรกิจไประดมหนึ่งปีนี้น่าจะเติบโตต,ต่่ออเนืง จากความต้องการใช้แก๊สปิโตรียมเหลวหรือว่า LPG หรือว่าแก๊สถุงต้มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในและก็ต่างประเทศขณะเดียวกันนะครับเดือนมีนาคมกมอง,องก็มีมติขึ้นราคาก๊าสซถุงต้มอีก1บาทต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาถัง15กิโลกรัมนะครับปรับเพิ่มขึ้นเป็น423บาทต่อถังบริษัทเองก็มีจุดกระจายสินค้าภาคครัวเรือนนะครับครอบคลุม165แห่งทั่วประเทศปี6กนี้ก็ตั้งยอดขายนะครับตั้งเป้าหมายไว้ LPG อยู่ที่80,0,000ตัน แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ7จ็ดแ0นเจ็ดหมื่นห้าพันตันส่งออก25,000ตันนะครับซึ่งจะทารายได้รวมปีนี้เติบโตนะครับไม่ต่ํากว่า17,000ล้านทีเดียวครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายไปนะครับเราก็จะเริ่มเห็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับ,ค,รบค่อยๆเติบโตขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆมีการเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเพิ่มมากขึ้นล่าสุดนะครับในปีนี้จับตาการกําหนิดงบริษัทนะครับที่เตรียมจะเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายก็คือบริษัทนะครับ PCL h o l d i n g ครับหรือว่า PCL นะครับโดยออกมาระบุว่าบริษัทมีความพร้อมนะครับที่จะเข้ามาจดเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยคุณพิสิทธิ์วรนณวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับออกมาบอกว่าบริษัทเตรียมจะขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือว่า IPO นะครับในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET จำนวน410ล้านหุ้นนะครับคิดเป็นสัดส,ส่วน26.05ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกแล้วเรียกชำระแล้วทั้งหมดเพื่อระดมทุนไปใช้ลงทุนในการซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โลกเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ชำระคืนเงินกู้แล้วก็ใช้ลงทุนก่อสร้างศูนย์ตรวจสุขภาพครับซื้อเครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างการเติบโตแล้วก็โอกาสในการขยายธุรกิจครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอด,ดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก T ี N ช่อง16ครับ